สดีครับวันนี้ก็เราได้เลิกนะครับบังเอิญว่าเรามีท่านหนึ่งเพื่อนท่านหนึ่งเพื่อนสมาชิกใจดีให้ยืมเจ้าลูเกอร์เมริกันใช่ครับตัวพรีเดเตอร์นะครับพรีเดเตอร์ของน้องสามมานะครับครับก็อันนี้เป็นความยาวลำกล้อง22นิ้วนะครับผมผนวกกับว่าเราก็มีปืน CZ นะครับ223นะครับ CZ 527ความยาวลำกล้อง24นิ้วแล้วก็มี Ruger American Range เนี่ยความยาว 16.5 นิ้วนะครับมันวันนี้ก็เลยด้วยความสนอยากรู้เองนะครับแล้วก็จะลองทำคลิปเผื่อว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงอยากรู้แหละนะครับเราจะเอาปืน3กระบอกเนี่ยนะครับมาวัดความเร็ววัดเทียบกันวัดเทียบกันความเร็วปากลำกล้องนะครับดูดูว่าลำกล้องยาวลำกล้องกลางแล้วก็ลำกล้องสั้นเนี่ยความยาวความเร็วของกระสุนเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ถกเถียงกันเยอะมากเลยก็คือเรื่องจำนวนรอบเกลียวนะครับผมวันนี้บังเอิญเราไม่มีรอบเกลียวที่อยากได้หมดนะครับแต่ว่าเจ้า CZ527 ตัวเนี้ยอันเนี้ยเป็นรอบเกลียวก็คือ1:9นะครับก็คุยง่ายว่าทวิสต์1รอบเนี่ยที่ความยาว9นิ้วนะครับแล้วก็ถัดมาเจ้าลูเกอร์อเมริกันเนี่ยกระบอกของตัว Predator แล้วก็ตัว Range เนี่ยเป็นทวิสต์1:8ครับเราจะมาดูว่ามันจะมีผลกับกลุ่มกระสุนหรือเปล่านะครับผมนะครับก็จะทำการนะครับทั้งวัดความเร็วแล้วก็เก็บผลของกลุ่มกระสุนด้วยนะครับผมโดยที่จะยิงทั้ง3คนเลยก็มีทางคุพลามีน้องแซมแล้วก็ผมนะครับผมซึ่งกระสุนวันนี้ก็ไปแอบไถแอบงัดมานะครับมีทั้งหมดเนี่ย4แบบด้วยกันนะครับกระสุนเนี่ยกระสุนอันแรกเนี่ยก็เป็นกระสุนของไทอาร์มนะครับที่เพิ่งออกมานะครับไทอาร์ม223เนี่ยน้ำหนักหัวเนี่ยคือ52เกรนนะครับผมอันที่2เนี่ยก็จะเป็นกระสุนสนามนะครับเป็นกระสุนน้ำหนักหัว55เกรนนะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็นกระสุนลูก CBC นะครับอันนี้หัวน้ำหนักหัวนี่คือ62เกรนด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นกระสุนของไทอาร์มอีกเหมือนกันนะครับผมซึ่งไทอาร์มเนี่ยออก223มาเนี่ยมีหัวกระสุนน้ำหนัก2ขนาดก็มีขนาด52ที่เราลองไปแล้วก็อีกอันก็คือ69เกรนครับผมแล้วก็อาจจะวัดแถมนิดนึงนะครับแต่นี้กระสุนมันน้อยก็คือเจ้าเซเลเบลอต69เกรนนะครับซึ่งความน้ำหนักหัวกระสุนเท่ากันเรามาดูว่าการตอบสนองของปืนเกลียว1:9 1:8มันต่างกันยังไงนะครับผมจริงๆอยากซนมากกว่านี้นะครับอยากได้เกลียว1:7นะครับแล้วก็อยากได้ลำมากกว่านี้แต่ว่าไม่มีครับไม่รู้จะยืมใครครับเผื่อว่าเพื่อนๆสมาชิกที่น้องๆอยากสนใจคราวหน้าจะหา1:7ความยาวต่างๆมาร่วมกันทดสอบก็ยินดีนะครับจะได้เป็นความรู้กันนะครับผมอันนี้ก็ทดสอบก็ต้องบอกว่าเราก็ยิงกันเนี่ยยิงกันเองนะมันไม่ใช่จากเบนเรสมันไม่ใช่จากพื้นที่ในอุโมงค์ปิดนะครับมันกลุ่มกระสุนเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งทีเดียวไม่สวยมากเท่าที่ควรใช่ไม่สวยมากเท่าที่ควรแต่ก็อย่างน้อยก็พอดูได้แหละว่าสมมติคุพรามยิงลูก52เกรนกับลูก69เกรนเนี่ยกลุ่มต่างกันหรือเปล่าใช่ครับผมก็อาจจะดูเป็นกลุ่มเฉลี่ยแบบอ้างอิงนิดนึงใช่แค่นั้นเองครับผมไม่ถึงกับขนาดต้องดูว่าต้องเป็นชิ้นช่างต้องเป็นกลุ่มเล็กสุดๆอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นบางทีรายละเอียดมันจะเยอะกว่านี้ใช่ครับความชำนาญในตัวปืนของตัวเองแล้วก็คุณภาพของตัวปืนของแต่ละรุ่นครับผมครับไม่นับถึงสภาพแวดล้อมอย่างเรื่องลมเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมครับก็ต้องไปติดตามมาดูครับว่าเป็นไงครับรอบที่แล้วก็ยิงเป็น CBC ไปคราวนี้ก็จะยิงเป็นตัว223 52เกรนครับเรายิงวัดกลุ่มกระสุนไปในตัวแล้วก็วัดความเร็วไปในตัวด้วยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยตอนที่รายงานผลเดี๋ยวเราจะทำเป็นตารางให้เห็นนิดนึงว่ากระสุนขนาดไหนความเร็วประมาณไหนสำหรับ
ปืนแต่ละกระบอกที่เราทำรีวิววันนี้ครับ3101ต่อไปก็จะเป็น69เกรนของไทอาร์มครับเป็น69เกรนของไทอาร์มครับ69เกณฑ์ของเซเลอร์เวลล็อตครับ3095ตอนนี้เราก็ไล่ยิงวัดความเร็วกระสุนของทุกๆแบบที่เราเตรียมมาแล้วครับวันนี้กับเดี๋ยวเราก็ที่เหลือเราก็จะไปดูผลหน้าเป้ากันสำหรับLuger Predator กระบอกนี้ครับครับครับเราก็มาดูกลุ่มหน้าเป้าที่ระยะ100เมตรครับผมครับก็เรามาไล่ดูกลุ่มกระสุนบนเป้านิดหนึ่งครับสำหรับเจ้าลูเกอร์อเมริกันพรีเดเตอร์ตัวนี้นะครับครับสามนัดนี้ที่กากบาทไว้อะเป็นสามนัดแรกที่ตั้งศูนย์นะครับผมครับยิงตั้งศูนย์ปรับไปเรื่อยๆจนคิดว่าได้ที่แล้วก็เก็บกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นCBC ตัวนี้นะครับน้ำหนักหัวกระสุนน่าจะอยู่ที่62เกรนครับครับแล้วก็ถัดมาเป้าล่างนี้จะเป็นไทอาร์ม52เกรนครับเล็งจุดกลางเหมือนกันนะครับอันนี้เราตอนตั้งศูนย์เราตั้งไว้ที่ CBC ครับก็เป็นไทอาร์ม52เกรนเนี่ยเล็งตรงนี้ครับกลุ่มกระสุนก็อยู่ตรงนี้อาจจะมีกระโดดไปนิดหนึ่งครับถัดมาจะเป็นกระสุนหัวบอล193ครับผม193ก็จะกลุ่มก็ไปด้านซ้ายหน่อยก็ยังมีกระโดดออกมานัดหนึ่งเท่าที่สังเกตดูกลุ่มรวมๆก็จะมีกระโดดแยกกลุ่มออกมานัดหนึ่งทุกกลุ่มเลยครับทุกขนาดทุกแบบกระสุนครับส่วนกลุ่มที่1 2 3โอ้กระสุนประเภทที่4ก็จะเป็นกระสุนไทยอาร์ม69เกรนครับกลุ่มกระสุนก็ขึ้นไปตรง 11:00 น.ครับผมก็ฉีกออกไปเลยครับส่วนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นเซเลอร์เบลล็อตครับเซเลอร์เบลล็อตดูแล้วกลุ่มใหญ่ๆกว่าเพื่อนครับ3นัดนี้ก็ไม่มี2นัดที่กอดกันเลยครับก็แยกกันอยู่นิดนึงครับก็รู้สึกว่าจะใหญ่ไปนิดนึงครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่เราทดสอบจริงนะครับยังไม่ได้ยิงเยอะกว่านี้แล้วก็ปืนก็จะเป็นปืนเดิมๆออกจากโรงงานเลยไม่ได้แตะต้องอะไรเลยครับยกเว้นแต่ว่าเรามาติดกล้องติดขาซ้ายแค่นั้นเองครับพวกไกลก็จะเป็นไกลเดิมทุกอย่างครับก็จะได้ผลการยิงประมาณนี้ครับเดี๋ยวถัดไปจะดูของพี่เต็มเป็นตัวอเมริกัน 5.56 อเมริกันเรนจ์ครับคราวนี้เราก็จะทำการวัดเจ้าตัวรูเกอร์อเมริกันเรนจ์เนี่ยนะครับลำกล้องความยาวลำกล้อง 6.5 นิ้วเนี่ยนะครับเริ่มจากกระสุน CBC ก่อนนะครับจริงๆเมื่อกี้ตั้งศูนย์ไปแล้วนะครับใช้กลุ่ม CBC ผมก็จะยิงตามเป้าเดิมดูนะครับผมเพราะมันจะอยู่ในเป้าเนี่ย2นัดมันจะยิงเพิ่มอีก3นัดเพื่อจะวัดความเร็วดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ต่อไปก็จะวัดเป็นตัวไทยอาร์ม52เกรนนะครับตัว M193 นะครับกระสุนสนามไทอาร์ม69เกรนแล้วก็เซเลอร์เบลล็อต69เกรนครับผมบันทึกความเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนนะครับของลูกไทอาร์ม223เรมิงตันเนี่ยนะครับ52เกรนนะครับซึ่งข้างกล่องระบุความเร็วคือ2950ฟุตต่อวินาที
ซึ่งผมเชื่อว่าถ้ายิงบนปืนกระบอกนี้ซึ่งลำกล้องสั้นคือ 6.5 ความเร็วน่าจะช้ากว่าเดิมลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมจะยิงเป้าเป็นข้างล่างคือเป้า6นาฬิกาครับผมนี่ก็เป็นไปตามที่คาดเดานะครับก็คือความเร็วที่ยิงจากปืนลำกล้องสั้นกว่าในกระสุน223เนี่ยครับก็ความเร็วก็จะตกลงจากเดิมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าโรงงานเขาใช้ความยาวลำกล้องใครในการทดสอบนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูค่านะว่าเท่าไหร่ครับถัดมาก็คือเจ้า Ruger American Range นะครับตัวนี้ก็บอกว่าเรียกว่าโมมานิดหน่อยนะครับเมื่อกี้ปืนกุพรามก็คือเป็นปืนเดิมจากโรงงานตัวนี้สิ่งที่โมขึ้นก็คือใส่มัสเซิลเบรกนะครับซึ่งคงไม่มีผลกับกลุ่มกระสุนแต่ว่ามันสวยงามขึ้นแล้วก็ผมเปลี่ยนสปริงไกตัวนี้ให้เบาลงนะครับก็2 อย่างนั่นเองนะครับก็ยังเป็นพันท้ายเดิมทุกอย่างเดิมก็ทําการเก็บกลุ่มกระสุนเนี่ยก็ทดสอบ2นัดแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับศูนย์มาปรับได้ก็คือยิงอยู่ในนี้นะครับเป็นลูก CBC นะครับก็อยู่ในวง X ครับครับอันที่2ก็คือเป็นไทอาร์ม52เกรนนะครับผมก็ทุกอย่างนี้เราเล็งตรงกลางหมดนะครับก็ให้ดูกลุ่มเอาเองว่ามันปรับยังไง52เกรนเนี่ยกลุ่มมันมีกระโดดมานัดนึงนะครับผมกลุ่มก็มีกลุ่มดีเลยอันนี้จะเป็นความผิดพลาดคนยิงมันกระโดดมานัดนึงอันที่3เนี่ยเป็น M193 นะครับก็ตรงไหนก็บอกนี่ไม่ชอบกระสุน M193 กระโดดมาวงค่อนข้างกว้างหน่อยครับถัดมาเป็นเจ้าไทอาร์ม69เกรนนะครับผมกลุ่มก็อยู่เรียกว่าประมาณ MOA1 ใกล้ๆนิ้วหนึ่งนิ้วนิดๆนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเซเลเบลลอน69เกรนก็ตัวนี้ก็น่าจะกลุ่มดีสุดในลูกทั้งหมดก็ไม่รู้สงสัยจะชอบสาวเช็คนะครับก็กลุ่มนี้กลุ่มดีสุดนะครับผมคราวนี้สุดท้ายไปดูเป้าพี่แซมกันครับครับต่อไปก็แซมจะทำการยิงกระสุน CBC นะครับผมนะครับเป้าตรงกลางนะเป้าตรงกลางโอเคครับผมวัดความเร็วไปด้วยครับนี่เป็นปืนซีซ่า527นะครับความยาวลำกล้อง24นิ้วต่อไปก็เป็นกระสุนไทอาร์ม52เกรนครับ2เกรนนะครับผมก็ลองดูครับว่าความเร็วจะเร็วกว่าที่ระบุไว้ข้างกล่องไหมนะครับสำหรับลำกล้องความยาวลำกล้อง24นิ้ว335ครับครับสำหรับแซมก็ได้เปรียบคูนิดนึงก็คือปืน CZ527แต่งมาแล้วนะครับอันนี้กระสุนที่ใช้ตั้งศูนย์ก็เป็นกระสุน CBCนัดแรกก็จะอยู่ตรงนี้ครับปรับมาปรับพาก็มาได้แล้วก็ยิงจริงก็อยู่ตรงนี้ครับอันนี้กระสุน
อันที่2ก็จะเป็นไทอาร์ม52เกรดกลุ่มก็อยู่ประมาณนี้ครับถัดมาก็จะเป็นกระสุน M193 กระบอกนี้ชอบกระสุน193นะเจ๋งมากกลุ่มเล็กนี่มากครับอันนี้กลุ่มต่อไปก็จะเป็นไทอาร์ม69เกรนนะครับแล้วก็กระสุนสุดท้ายก็เป็นเซนเลอร์เบลล์69เกรนครับก็โดยรวมผมว่าปืนดีกระสุนดีก็คนยิงก็อาจจะเพี้ยนนิดนึงกลุ่มมันก็เลยออกมาแตกๆนิดนึงอะครับโอเคขอบคุณครับ